สวัสดีค่ะมื้อนี้มาโบมาพ่อกับยายหลัดชาแนลเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ยายหลัดจะมาออมเครื่องในเนาะจ้ะเนาะนี่เครื่องในพวกตับพวกกึนยายหลัดสิมาออมใส่อันกับเฮ็ดอันนี้เนาะจ้ะเนาะลองใส่เบิ่งกับบักเขือเทศเนาะจ้ะเนาะสวัสดี FC ทุกคนเนาะจ้ะเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายหลัดเนาะจ้ะเนาะยายหลัดก็หายหน้าหายตาไปหลายคลิปหลายมือแล้วยายหลัดบ่ลงคลิปว่ากำลังเสียใจคิดฮอดลูกชายอยู่ลูกชายยายหลัดยายหลัดก็เริ่มทำใจละก็เลยมาทำคลิปเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ยายหลัดมาออมนี่แหละนี่แหละเครื่องในนี่แหละเขาก็บ่กิน 2-3 มื้อพุ่นได้ยายหลัดก็ได้มันบ่อยากมื้อนี้ก็เลยสิมาออมเครื่องในกิน ยายหลัดที่ยายหลัดก็เฮ็ดอยู่หลังบ้านคือเก่าเลยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอันเฮ็ดเสียเตาถ่านเนาะจ้ะเนาะยายหลัดสิเอาไปข้างเลยอากาศก็เป็นหนาวๆคือเก่าอากาศก็เป็นเย็นๆหนาวๆลมมาไวๆพยากรณ์ก็บอกว่าฝนตกยายหลัดก็บ่รู้นะว่าตกอยู่ไสเนาะจ้ะเนาะฝนก็ได้แต่บอกว่าอยู่ในอำเภอบึงกาฬฝนตกว่าซั่นนี่ยายหลัดก็สิมาหั่นพวกอันนี้ใส่หั่นไผ่ถาใส่เนาะจ้ะเนาะขออนุญาตเนาะจ้ะเนาะบ่รู้ว่าเห็นยายหลัดบ่น่าจะบ่เห็นหรอกยายหลัดเอาหม้อไปข้างไว้เรียบร้อยเฮ็ดล่างเนี่ยเนาะจ้ะเนาะหั่นยายหลัดสิใส่เกลือเทศน้ำร้อนเบิ่งว่าสิแซ่บบ่คิดเอาว่ามันสิแซ่บเด้สิใส่เนาะนี่ยายหลัดปลูกไว้อีกตัดเอาแต่ใบมาเนาะยายหลัดตัดเอาไปไวมากเพราะว่าเดี๋ยวให้เราเกิดถึงชื่อเก่ามาเด้อมากินออมเครื่องในครับยายหลัดเป็นเครื่องในของเป็ดบงกันเครื่องในแซ่แข็งมาจากแมคโครเพื่อใส่เบิดลูกเดี๋ยวมันสิเบิดลูกของมันละมันจะแห้งตายตักมากินแล้วก็โคตรน้ำขึ้นไหมเราได้ปรุงถึงมาให้กินอีกหม้อยายหลัดก็เดือดขึ้นละเดี๋ยวก็ได้กินแล้วจ้ะบอกบอกอีใส่เนาะเอาน้ำยายหลัดอีใส่ยายหลัดเอามาน้ำอยู่วางไว้เนาะคือหาว่าพวกคือจังเอามาอยู่นอกบ้านจองดูกับเขายายหลัดอีหลังบ้านอ
นี่ยละปิดฝาไว้จักหน่อยปิดฝาไว้จักหน่อยนี่ยละก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อฝาก FC กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ยายละเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายละคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ